It's what you do. ค่ะไปคาเฟ่แล้วก็วันนี้เลยอยากจะมาทำ get ready with me เพราะว่าเลิกวันนี้ดูสิแอนซื้อน่ารักไหมอันนี้กดมาจาก Shopee ทุกคนเพราะว่าเป็นวันนี้เราจะไปคาเฟ่นึงซึ่งเสื้อตัวนี้ชุดเนี่ยมันเข้านะคะแล้วจะบอกอะไรให้รู้ป่ะทุกคนคือถ้าเกิดเวลาใส่ชุดอย่างนี้ใช่ป่ะเคล็ดลับในการเสริมความมั่นใจในการใส่เสื้ออย่างเงี้ยของเพย์คือผิวเราจะต้องมีความเนียนค่ะก็ต้องแบบว่าเลเซอร์ขนอะไรใดๆดูสิอันนี้เพย์เพิ่งไปซ้ำเลเซอร์ขนที่กังนัมคลินิกมานะคะเพราะถ้านึกถึงขนก็ต้องกังนัมคลินิกเลยเพราะว่าที่กังนัมคลินิกอะใครๆก็สวยได้ตอนนี้นะคะแพทย์ก็อยู่ที่กังนัมคลินิกเรียบร้อยแล้วค่ะแพทย์มาที่สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าวนะคะรอบนี้เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันค่ะแพทย์เลเซอร์ขนไปครั้งล่าสุดก็นานแล้วนะคะแล้วมันไม่มีขนขึ้นแล้วผิวเนียนมากแต่ว่ารอบนี้แพทย์จะมาซ้ำอีกเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยไว้นานๆน่ะมันจะมีขนอ่อนๆขึ้นมาค่ะที่แพทย์มาเลเซอร์ที่กังนัมคลินิกเนี่ยเพราะว่าที่เนี่ยเขาใช้เครื่อง long pulse nd yak ค่ะไม่ใช่เครื่องยักธรรมดาทั่วไปนะคะโดยเครื่องเลเซอร์ตัวนี้จะยิงได้ลึกถึงรากขนหลังเลเซอร์ขนจะร่วงลงและขนที่ขึ้นใหม่ก็จะกลายเป็นขนอ่อนๆค่ะเครื่องนี้นำเข้าจากอิตาลีมูลค่า 2.5 ล้านบาทเลยนะคะมาทำที่กังนัมคลินิกอะดีแน่นอนเพราะว่าเครื่องนี้เป็นเครื่องเลเซอร์ขนโดยเฉพาะค่ะและใช้ผู้เชี่ยวชาญมาเลเซอร์ขนให้ถ้าเราใช้เครื่องเลเซอร์แบบธรรมดาโดยที่ไม่รู้วิธีการเลเซอร์ที่ถูกต้องอาจจะทำให้เกิดขนขุดได้นะคะอีกอย่างที่เนี่ยเครื่องเลเซอร์ได้มาตรฐานไม่ได้มีแค่เครื่องเลเซอร์ขนอย่างเดียวนะคะเขายังมีเครื่องเลเซอร์อื่นๆที่นำเข้าจากหลายประเทศเป็นเครื่องตัวดังมาตรฐานสากลที่คลินิกดังในไทยใช้กันเลยค่ะแต่ว่ามาที่เนี่ยราคาเข้าถึงง่ายกับทุกเพศทุกวัยครบจบทั้งคุณภาพและราคาค่ะและกิมมิกใหม่นี่เลยถ้าเกิดใครอยากมารับบริการแบบเงียบๆไม่อยากให้มีเซลล์เข้ามาคุยขอคาถานางฟ้ามาถือไว้ได้เลยนะคะน่ารักมากก็ทุกคนเวลาเลเซอร์ขนอะคือแพทจะนึกถึงกังนัมคลินิกอย่างเดียวเลยแล้วกังนัมคลินิกเขามีนี่ด้วยโปรนี้โอแอดไลน์แอดกังนัมคลินิกนะคะก็จะได้รับเลเซอร์ขนรักแร้ฟรี1ครั้งค่ะอันเนี้ยเฉพาะลูกค้าใหม่เท่านั้นนะคะแล้วโปรเนี้ยคือต้องกังนัมคลินิกอย่างเดียวเลยเพราะถ้าเครื่องไม่ดีจริงอะเขาไม่มาให้เราทดลองฟรีอย่างนี้หรอกคืออย่างคลินิกอื่นอะเราไปลองทำใช่ปะเขาไม่ได้ให้เราทดลองทำฟรีดีไม่ดีก็ไม่รู้พอเราไปทำแล้วอะเราเสียเงินไปแล้วอะเออแล้วเราแบบผลลัพธ์จะดีไหมยังไม่รู้เลยหรือว่าเราไปทำแล้วเราจะชอบไหมแล้วไม่รู้เลยแต่ที่กังนัมคลินิกคือเลิศมากถ้าเครื่องเขาไม่ดีจริงเขาไม่กล้าให้เราลองทำอย่างนี้หรอกใช่ไหมแต่ว่าเขาก็ไม่ได้บังคับนะคือแบบเราทำแล้วเราไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยจะซื้อต่อไม่ซื้อต่ออะไรเงี้ยก็ไม่ว่ากันก็ไปลองกันได้นะคะที่กังนัมคลินิกคืออันเนี้ยแพรแนะนำเลยอย่างช่วงไหนเวลาที่แพรจะเลเซอร์ขนรักแร้หรือเลเซอร์อะไรอย่างเงี้ยคือช่วงนี้แพรไปแต่แค่กังนัมคลินิกอย่างเดียวเลยนะคะกังนัมคลินิกตลอดแล้วมันสะดวกมากทุกคนตอนนี้กังนัมคลินิกเขามีทั้งหมด40สาขาแล้วนะคะอย่างในกรุงเทพอย่างเงี้ยเซ็นทรัลเดอะมอลล์อะไรเงี้ยมีเกือบครบเลยแล้วต่างจังหวัดก็แน่นหนาไม่แพ้กันค่ะอย่างสาขาที่แพรไปทำมาล่าสุดอะเซ็นทรัลลาดพร้าวอะไรเงี้ยเอ็มซาเฟียก็มีเมกะบางนาก็มีซีคอนบางแคก็มีหลายที่มากในกรุงเทพคือมีแบบเยอะมากใครใกล้ที่ไหนก็ไปทำที่นั่นนะคะแนะนำเลยจริงๆกังนัมคลินิกต่อไปนะคะอันนี้คือทาลองพื้นจะเสร็จแล้วแต่ลืมพูดมัวแต่เมาเพลินเรื่องคลินิกอันนี้คือรองพื้นโจลิน่านะคะทุกคนตัวใหม่ซึ่งแพรลองใช้แล้วว่าเอ้ยก็ดีเหมือนกันนะคลิปรีวิวมีนะคะเดี๋ยวรอดูเลยมันมีความติดทนแล้วก็ใช้ได้เลยอะแพรว่าเป็นรองพื้นที่ดีเลยเดี๋ยวจะรีบตัดให้เลยเพราะว่าถ่ายมาแล้วเรียบร้อยเวลาแพรลงรองพื้นแพรก็จะใช้แป้งปะนะคะแล้วก็ค่อยใช้ฟองน้ำมาแทบแทบแทบแล้วก็ใช้ฟองน้ำนะคะทำการบิวเพิ่มบริเวณรอยสิวแล้วนะคะก็ใช้คอนซีลเลอร์มากลบรอยสิวเพิ่มอีกหนึ่ง hour glass ค่ะแล้วก็ใต้ตาเราก็ใช้ฟองน้ำเบลนค่ะผิวหน้าเรียบเนียนกริบสวยฉ่ำต่อไปนะคะแป้งค่ะสีจันเลยช่วงนี้เลิฟมากอยากป้ายามากอันนี้แพรรีวิวไปในคลิป Mid Year Favorite ไปนะคะคือเป็นแป้งที่แบบคุมมันดี
ราคาดีแล้วก็ทาแล้วผิวเนียนผ่องสวยคุณภาพแบบเทียบเคาน์เตอร์แบรนด์ได้เลยนะรู้สึกแบบอุ๊ยใช้แล้วมันดีเหมือนเคาน์เตอร์แบรนด์เลยแล้วราคาถูกกว่ามากแล้วก็แบบเป็นแบรนด์คนไทยด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลิศเข้าไปใหญ่ต่อไปนะคะแพคก็จะเชดดิ้งบริเวณกรอบหน้าแล้วก็จมูกค่ะใช้อันนี้อันเดิมทุกคนดูดิมันแตกเพราะว่าแบบมันอยู่ในกระเป๋าแล้วมันกระแทกไปกระแทกมาตอนนั้นแบบว่าไปไหนนะไปไต้หวันนั่นแหละล่าสุดแล้วทีนี้พออยู่ในกระเป๋าเดินทางปุ๊บอ้าวนั่งแบบกระแทกกันไปกระแทกมาแตกเฉยเลยจ้าเศร้ามากบริเวณที่เราจะมาเบลนกันนะคะคือเดิมๆเลยเนาะทุกคนตรงนี้ตรงนี้ชุบอย่างนี้ส่วนจมูกนะคะใช้สีกลางเพราะว่ามันเหลืออยู่แค่นี้ละแล้วก็แทบลงมานะคะแล้วก็ทำบริเวณตรงหาตรงปลายจมูกเป็นอย่างนี้ปึ๊บปึ๊บนะคะแล้วเหลือตรงกลางไว้แล้วก็เติมบริเวณตรงนี้ด้วยนะคะใต้คิ้วลงมานี่เฮ้ยทุกคนแต่งหน้าไปแต่งหน้ามาแล้วแพลืมบอกว่าคอนแทคเลนส์ที่แพลใส่ในวันนี้ค่ะคือเป็นนี่เลยของแบรนด์ซิสซี่ซิสเซ่สีโปโป้มิวทีนะคะตาคือเหมือนแบบไม่ได้ใส่เลยเนาะคือเนี่ยที่แพลต้องมาถ่ายไว้เพราะว่าบางทีคนถามคอนแทคเลนส์นะแล้วแพลจำไม่ได้เพราะว่าบางทีแพลก็ใส่สลับกันไปในแต่ละวันแต่ละลุคอะไรอย่างเงี้ยแพลก็เลยบอกไว้ก่อนส่วนเขียนคิ้วนะคะเดิมๆเลยจ้าคิ้วทรงเดิมพาเลทคิ้วเดิมคือคิ้วไม่เน้นอะไรมากเหมือนเขียนไปตามทรงคิ้วไปอย่างนั้นเลยต่อไปขนคิ้วนะคะนี่เลยค่ะเป็น Etudeปกติแพรจะใช้อีกรุ่นนึงอันนี้คือแพรลองซื้อรุ่นนี้มาใช้นะคะรู้สึกว่าเออมันก็ดีเหมือนกันไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยแต่ว่ารุ่นนี้คือแพงกว่าหน่อยนึงอันนี้นะคะเป็นเบอร์03นะคะ Natural Brow เข้มกว่าน้ำตาลที่แพรชอบใช้ปกตินิดหน่อยแต่ไม่ได้มากนะคะคือปกติอยู่แพรจะใช้แบบน้ำตาลทองทองใช่ปะอันนี้มันก็ออกทองแต่ทองน้อยกว่าต่อไปนะจ๊ะทาตาใช้พาเลตอันนี้เลยเป็นพาเลตโปรดของแพรตอนนี้เลยนะคะสีที่ใช้นะคะจะใช้สีนี้ทาเป็นเบจแล้วก็ใช้สีเดิมนะคะเติมหางตานิดนึงหางตาล่างต่อไปค่ะใช้สีนี้ทาหางตาและหัวตาแล้วก็จะแต่งตาให้มันมีความแบบชี้ขึ้นนิดนึงนะคะไม่ได้เขียนหางตาตุกๆเนี่ยก็เติมตรงนี้แล้วก็หัวตาต่อไปนะคะแพทจะใช้สีดำดำแบบดำกลิบเลยเอามาเติมหางแตะบริเวณหางตานะคะให้มันแบบดูเบลนไปกับสีน้ำตาลเข้มเมื่อสักครู่นะคะทีนี้ถ้าเกิดเราใช้สีดำมาทาแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นปื้นเกินเราก็ใช้แปรงเมื่อสักครู่ที่เราทาสีน้ำตาลเข้มเอามาเบลนนะคะแต่ว่าแบบอย่าทาให้มันแบบกระจายออกไปมากนะคะเพราะว่าแพ้แค่อยากเอามาเน้นตรงหางตาเฉยๆมันก็จะดูกลืนกันไปมากขึ้นต่อไปแพทจะใช้สีที่เขียนคิ้วนะคะกับแปรงอย่างนี้เอามาทำดอลลี่อายค่ะต่อไปนะคะใช้ Peripera Stick แบบนี้ปุ๊บแล้วแพทจะใช้ฝั่งนี้นะคะเอามาเติมดอลลี่อายมันจะเป็นเนื้อครีมๆอย่างนี้ไม่มีกลิตเตอร์ฝั่งนี้จะมีกลิตเตอร์เดี๋ยวลองทายเติมดอลลี่อายต่อไปนะคะใช้สีดำกับแปรงอันนี้เอามาเขียนเป็นเส้นนำอายไลเนอร์ค่ะกลีบตาให้มันเป็นแบบชุบๆไปนี้คือจริงๆถ้าไม่อยากให้ตาคมมากอะแค่นี้จบเลยแต่ว่าถ้าเกิดอยากได้คมกว่านี้ก็เขียนอายไลเนอร์แบบเมจิกอีกรอบหนึ่งได้แล้วแพรจะไม่ใช้อายไลเนอร์มาเขียนทับอีกรอบแล้วนะคะปล่อยให้มันเป็นฟุ้งๆเบลอๆอย่างนี้สวยดีแต่ว่าใช้อายไลเนอร์มาเขียนอันนี้นะคะโอ้ my god เป็นอะไรกับการมีขี้แมลงวันไม่ก็ไม่รู้คือแพรชอบคือแพรมีข้างนี้แต่ว่ามันเป็นแบบจุดอ่อนๆบางๆแต่ว่าคือแพรเป็นคนที่เปิดหน้าฝั่งนี้แล้วแพชอบหน้าฝั่งนี้เองมากกว่าแพเลยอยากย้ายอีนี่มาอยู่นี่นะคะแพก็เลยชอบมาจุดตรงนี้ ต่อไปเรามาปัดแก้มกันนะคะบลัชออนที่แพจะใช้ในวันนี้นะคะเป็นของเชด2ค่ะดีมากอันนี้ทุกคนไปตามๆเธอขอร้องคือสีชัดและ
ติดทนมันจะมีแบบ2อย่างให้เราใน1ตลับนะคะคือจะมีข้างนี้ที่เป็นเนื้อแบบชิมเมอร์แล้วเงามากเนี่ยเห็นปะดิตรงนี้อีกฝั่งนึงนะคะก็จะเป็นแบบแมตต์นี่แต่ว่าเวลาแพ้ใช้อ่ะแพ้จะชอบใช้ฝั่งชิมเมอร์มากกว่าแพ้ก็จะแตะอย่างนี้แล้วก็คอๆๆสีที่แพ้ใช้นะคะเป็นชื่อสีว่า You are my sugar plum นะคะบริเวณที่แพ้จะปัดนะคะก็คือแพ้จะทำอย่างนี้ทุกคนอันเนี้ยดูจากคลิปอะไรอ่ะ TikTok มาเออพอลองแล้วแบบชอบจังทำอย่างนี้แล้วก็คือเหมือนมันเราจะรู้องศาว่าอยากให้ปัดแก้มมันขึ้นใช่ป่ะแต่บางทีเราก็แบบเอ๊ะตรงไหนอะไรเงี้ยคือถ้าเวลาเอามือมาทาบอะไรเงี้ยเราก็จะแบบว่าเออเห็นชัดมากขึ้นว่าปัดแก้มตรงไหนอะไรเงี้ยคือแพทจะไม่ปัดเข้ามาถึงตรงนี้นะเห็นป่ะทุกคนปัดตามแบบตามบล็อกเมื่อกี้เลยแล้วมันทำให้ดูแบบเออดูหน้ายกแล้วก็ดูแบบดูหน้าเฉียวไปอีกแบบนึงเนี่ยดูดิคือมันเหมือนมีชิมเมอร์ไปในตัวแล้วแบบมันเงาไปเลยอะแล้วแพชอบแพเป็นคนชอบอาการอะไรที่แบบหน้าเงาอยู่แล้วนะคะถูกต้องที่สุดแต่ถึงหน้าจะเงายังไงบอกเลยว่าก็ยังไม่หยุดไฮไลท์ไฮไลท์ต่อค่ะเอาให้แบบผิวหน้าเหมือนแบบฉ่ำเปียกนะคะแต่ว่ามันไม่ได้เปียก Rare Beauty ค่ะอันนี้คือแบบ favorite ช่วงนี้เลยชอบมาอ้าวแตะนิดเดียวหน้าเงามากไปตามๆกันหรือยังคะใครชอบความหน้าเงาคือแพแนะนำเบอร์นี้แบรนด์นี้เลยแล้วก็จมูกค่ะตรงนี้ปลายจมูกตรงนี้ครับชุบแล้วก็นี่ค่ะหน้าเปียกมากสวยมากชอบใจสุดๆเอ้ยผิววันนี้คือยังไม่ทันทาอะไรเลยผิวโกลว์สวยแล้วช่วงนี้ใช้อะไรนะทาตัววาสลีนสูตรแบบผิวโกลว์ไม่แล้วแบบที่ผิวมันดูเนียนๆอย่างเงี้ยเห็นปะเนียนดูโกลว์ไปด้วยเพราะว่าพอบำรุงผิวอะแล้วก็ไปเลเซอร์ขนอะเห็นปะอันนี้คือไปเลเซอร์ขนแขนแล้วก็รักแร้มานะคะที่กังนำคลินิกอะมันก็เลยแบบเห็นปะดูดิผิวมันดูโกลว์แข็งกันนะทั้งที่ยังไม่ได้ทาอะไรเลยเพราะว่าเหมือนแบบตอนที่แพนั่งคุยกับพี่คนที่เขาเลเซอร์ให้แพเออตอนระหว่างทำอะไรเงี้ยก็นั่งเมาส์กันที่เขาบอกว่าเออกันที่เราเลเซอร์ขนตรงแขนออกไปหรือตรงขาอะไรใดๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้ผิวเราดูมีความแบบดูกระจ่างใสมากขึ้นเพราะว่าบางทีขนเราอ่ะมันเป็นสีดำใช่ป่ะเออพอเวลาแบบมันไม่มีขนตรงแขนแล้วไม่มีขนขาแล้วอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้ผิวเราดูเหมือนดูขาวขึ้นอันนี้คือที่ดัดขนตาของโวซาโดอะไรสักอย่างช่วงเนี้ยแพ้ติดการใช้ขนตาแม่เหล็กมากของโวซาโดเวลาซื้อมาเขาก็เลยแถมนี้มาให้แล้วแพ้รู้สึกว่าเอ้ยพอลองเอามาใช้แล้วเอ้ยทำไมที่ดัดขนตาของเขาดีจังแล้วก็ก่อนติดขนตาปลอมนะคะเขาให้ใช้ไอ้นี่ eyelash fixer เอามาปัดก่อนนะคะมันจะได้แบบติดมากขึ้นไอ้แม่เหล็กที่เราจะมาติดและนี่ค่ะขนตาแม่เหล็กของเราแชปคือจะบอกว่าตอนแรกอะแพไม่กล้าซื้อเมื่อใช้เพราะแพเห็นคนพูดกับหลายเสียงว่าเออช่วงแรกๆอะอาจจะติดแล้วแบบยากใช้ยากนิดนึงนะต้องแบบรอชินรอคุ้นอะไรอย่างเงี้ยถึงจะรู้สึกว่าติดง่ายแต่สำหรับแพรู้สึกว่าเอ้ยแพลองใช้ครั้งแรกแพก็ติดได้เลยแบบไม่งงว่าอันไหนล่างอันไหนบนอันไหนซ้ายอันไหนขวาแพสามารถติดได้เลยอะแต่ว่ามันไม่ได้ยากค่ะทุกคนคือเขาจะมีบอกวิธีใช้แบบละเอียดแล้วก็ถ้าเกิดแบบใครช่วงแรกๆยังติดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยฝึกติดค่ะแล้วทีเนี้ยมันจะสะดวกมากมันจะแบบชุบชับเสร็จเร็วแล้วก็ติดปึ๊บต่อไปนะคะในการทาปากก็จะใช้ Peripera เช่นกันดูดีจะหมดแล้วนี่คือแพใช้สีแบบที่ถูกต้องสวยสดใสอันนี้ก็จะเป็นแบบทินนะคะต่อไปทีนี้ก็ทาข้างในอีกชั้นหนึ่งเอ้าและต่อไปนะคะจะใช้ดีเซ่มาทับอีกชั้นหนึ่งนะคะเพิ่มความเงากลอสให้ปากขึ้นหน้าเสร็จแล้วต่อไปงานผมนะคะส่วนผมนะคะเดี๋ยววันนี้แพทจะรวบครึ่งหัวเพราะฉะนั้นตรงปลายก็เหมือนแบบม้วนๆไปเฉยๆให้มันสวยๆแล้วก็ปล่อยผมชั้นที่สองลงมานะคะทุกคนแล้วก็ม้วนเหมือนเดิมอันนี้ม้วนเป็นพิธีเพราะว่าเดี๋ยวยังไงก็ต้องรวบผมครึ่งหัวแล้วก็ผมชั้นสุดท้ายนะคะก็ม้วนไปตามนั้นแล้วก็ต่อไปนะคะ
รวมครึ่งหัวก็ใช้หนังย่างมีแพทย์จับอย่างนี้นะคะสองข้างแล้วก็มัดตรงกลางค่ะอย่างนี้เสร็จแล้วต่อไปนะคะแพทย์ก็จะตลกจากตรงนี้ขึ้นมาอย่างนี้ปึ๊บให้มันเป็นหัวไก่ข้างหน้ามันจะเป็นอย่างนี้นะคะดึงข้างๆให้มันแบบยุ่งๆเสร็จแล้วค่ะฟินิชลุคของแพรในลุคนี้การแต่งหน้าทำผมรอเจอกันตอนไปคาเฟ่ได้เลยสำหรับคลิปนี้ก็จบเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนจบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย